เรื่องราวใหญ่โตเจ้ายักษ์วัดแจ้งท้าตีท้าแทงกับยักษ์วัดโพนะวัดปูอย่ามาทำอวดดีอย่าอวดเป็นยักษ์เมืองหลวงมาทำหลอกลวงยักษ์ธนบุรียืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เอ้ยยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เอ็ดยักษ์อะไรเก่งตะสิบปีเก่งจริงก็ข้ามเจ้าพระยาเก่งจริงก็เหาะข้ามมารบกันดีกว่าละให้มันสิ้นคดีเอ้าดุยปะจมดุยปะยักษ์วัดโพได้เกิดมโหยักษ์วัดแดงร้องด่าเจ้ายักษ์เลือดแดงจะทำกำแพงมาท่าต่อดีเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กไม่น่ามาเก๊กน้องเลยคุณพี่เรื่องเงินใครบอกไม่ใช่เฮ้ยเรื่องเงินใครบอกไม่ใช่บอกว่าหัวยังไม่ทันมีแกทวงเอาหอกข้ามมาข้างโน้นเขตวัดน่าไม่ดีเราต่างเป็นยักษ์มีมารยาทไม่ควรจะฟาดกันในวัดเอ่ยเอ้าด้วยปะจำด้วยปะจำด้วย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 วัดแดงเรื่องสีเอยจึงขอถามเจ้าพญามาทันทีมาลงที่ท่าน้ำลังวัดโพประตงนั้นเดิมเป็นป่ามีไม้มาดรวดลายหลากหลายพันดูอักโพตีกันตรงนั้นไม่เอตโรไม่รบกวนพระวัดโพเป็นดีเอยยักยักยักสู้กันแบบยักยักรบกันไประยงยังไม่ยอมพักจึงเลื่อมตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นยักษ์ไม้ทั้งป่าก็พังหักโลกรามเรียดเรียนท่านสมภารรู้เข้าออกมาห้ามรามไม่เอาความเพราะอย่าได้มาเบียดเบียนเซ็นสัญญาสันติภาพลงทะเบียนและเชิญยักษ์ชั้นเซียนกลับไปเฝ้าวัดนั่นแหละน้องเอ๋ยตั้งแต่นั้นมาตรงนั้นแหละว่าเขาเรียกว่าท่าเตียนสวัสดี